สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่ Channel ค่ะวันนี้แอดมินมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับต้นไม้มงคลประดับบ้านอีกต้นหนึ่งที่กำลังติดเทรนด์ณขณะนี้นั่นก็คือต้นลิ้นมังกรมาฝากกันค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะได้รับชมข้อมูลข่าวสารก่อนใครนะคะลิ้นมังกรหรือ snake plant มีชื่อเรียกตามใบเรียวยาวของมันที่มีลักษณะเหมือนงูเป็นพืชที่คนไทยสมัยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ที่บ้านจะช่วยป้องกันอันตรายแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจากภายนอกทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองไม่มีศัตรูเข้ามากร่ำกรายลิ้นมังกรมีหลายชนิดเช่นลิ้นมังกรสั้นลิ้นมังกรยาวลิ้นมังกรลายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอกพระอินทร์ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินทร์ที่ใช้ในการต่อสู้และป้องกันศัตรูที่มารุกรานดังนั้นลิ้นมังกรจึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นไม้ที่มีความสำคัญของพระอินทร์ในสมัยพุทธกาลอีกทั้งต้นลิ้นมังกรยังสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรแก้แมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยและในทางไสยศาสตร์มีความเชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีโดยพืชสกุลลิ้นมังกรมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปแอฟริกามาดากัสกาอินเดียและประเทศในแถบอินดีตะวันออกซึ่งค้นพบแล้วประมาณ70ชนิดโดยประเทศไทยถือเป็นแหล่งเพาะปลูกรวบรวมสายพันธุ์ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งเพราะสภาพและภูมิอากาศเหมาะสำหรับการปลูกต้นลิ้นมังกรเป็นอย่างมากต้นลิ้นมังกรเป็นไม้ล้มลุกมีเง่าหรือหน่อเห็นข้อปล้องชัดเจนทุกส่วนของต้นอวบน้ำแต่เปราะหักง่ายมีใบเดี่ยวมีรูปแบบใบมีหลายแบบขนาดแตกต่างกันตั้งแต่3เซนติเมตรจนยาวกว่า1เมตรแผ่นใบหนาอวบน้ำขอไปเรียบเป็นสันแข็งหรือเป็นคลื่นสีสันของใบลิ้นมังกรจะมีสีเขียวซีดจนถึงสีเขียวเข้มบางสายพันธุ์ใบมีสีเขียวเข้มขอใบมีสีเหลืองทองหรือมีใบสีเหลืองและมีสีขาวเป็นเส้นตามแนวขอใบมีลวดลายของใบที่แตกต่างกันและสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสายพันธุ์บางชนิดมีเส้นใยเหนียวที่ใช้ทำเชือกออกดอกเป็นช่อมีดอกย่อยสีชมพูและมีกลิ่นหอมในธรรมชาติลิ้นมังกรเติบโตในที่แห้งแล้งที่เป็นดินทรายแดดจัดและมีอากาศหนาวเย็นในตอนกลางคืนดังนั้นใบจึงอวบหนามีเส้นใยเหนียวทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสามารถปลูกบนดินในสวนกลางแจ้งก็ได้ปลูกในกระถางแล้วตั้งไว้ในห้องแอร์ก็ได้ดีเหมือนกันจึงเหมาะกับการปลูกเป็นไม้ประดับบ้านโดยสามารถปลูกลงในกระถางโดยเน้นความร่วนโปร่งและซึมซับน้ำได้ดีเช่นดินร่วนผสมใบก้ามปูและมะพร้าวสับและควรใช้กระถางที่เป็นดินเผาเพราะช่วยซึมซับน้ำในดินไม่ให้แฉะจนเกินไปเพราะสาเหตุที่ต้นลิ้นมังกรตายเป็นเพราะรากเน่านั่นเองอีกทั้งควรรดน้ำวันเว้นวันหรือ3วันครั้งให้ดินพอชุ่มชื้นอย่าให้ถึงแฉะต้นลิ้นมังกรยังสามารถขยายพันธุ์ได้โดย 1. การเพาะเมล็ดซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ของดอกลิ้นมังกร 2. การแยกหน่อโดยนำหัวใต้ดินของต้นลิ้นมังกรมาปลูกไปเพื่อขยายพันธุ์ 3. การปักชำใบโดยการตัดใบลิ้นมังกรออกเป็นชิ้นหรือท่อนและนำไปปักลงวัสดุเพาะปลูกได้ทันที 4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเคล็ดลับการปลูกต้นลิ้นมังกรเพื่อให้เป็นไม้มงคลประดับบ้านควรปลูกในวันอังคารและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านนอกจากนี้ต้นลิ้นมังกรยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซาได้นำมาทดลองวิจัยซึ่งก็ได้ผลวิจัยว่า
ต้นลิ้นมังกรจะมีลักษณะพิเศษกว่าพันไม้ชนิดอื่นก็คือจะคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอนหรือไว้ในบ้านเพื่อดูดซับสารพิษในอากาศและฟอกอากาศภายในบ้านโดยไม่มีอันตรายต่อทุกคนในบ้านและนี่แหละที่ต้นลิ้นมังกรถือเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับยอดนิยมในตอนนี้ที่ทุกคนควรหามาปลูกไว้ในบ้านกันนะคะสุดท้ายนี้แอดมินขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ